สวัสดีค่ะวันนี้ยาสังเกตเห็นนะคือยาจะมาบอกว่านี่คือออมกนกนะคะออมกนกเนี่ยคือเขาโตไวมากแล้วลายชัดเจนแต่ความเป็นจริงคือคำว่าออมเนี่ยเป็นอะไรที่แมลงหรือว่าพวกหนอนผีเสื้อจะมากินคือบอกเลยยาปลูกออมนะคือกลับมาไม่ได้ดูนะใบแหว่งไปเกือบหมดเลยนะคะทุกคนแต่วันนี้ยามาสังเกตว่าเอ๊ะทำไมออมลายกระหนงเนี่ยคือเขาไม่เป็นอะไรเลยมันเหมือนกลุ่มมอนสเตอร่าค่ะที่เป็นพวกต้นมอนสเตอร่าเนี่ยหนอนแมลงก็ไม่ค่อยกินนะคะซึ่งยาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันยาก็เพิ่งสังเกตนะคะทีนี้ทุกคนอาจจะแบบไม่ยังไม่เห็นนี่ดูค่ะนี่ออมชนิดอื่นเห็นไหมคะอันนี้ออมทองนะทุกคนอันนี้ออมเงินดูค่ะดูค่ะใบแหว่งกลับมาอีกทีนึงเห็นไหมคะใบแหว่งโดนกินไปหมดเลยค่ะทุกคนดูเห็นไหมคะใบแหว่งโดนกินไปหมดเลยอันนี้ดูค่ะคือเป็นที่ชื่นชอบของพวกไอ้นอนผีเสื้อมากๆเห็นไหมคะกลับมาแล้วไม่มีอ่ะทุกคนดังนั้นนะประเภทออมอ่ะย่าขอแนะนำเลยนะปลูกออมลายกนกลายไทยของเรานี่แหละค่ะทุกคนเห็นไหมเป็นออมพันธุ์ไทยของเราเนี่ยโคตรสวยอ่ะลายสวยมากอ่ะดูค่ะและที่สำคัญนอนผีเสื้อแมลงไม่มากินด้วยค่ะทุกคนทำให้ใบไม่ต้องแหว่งแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนยาเพิ่งเห็นจริงๆดังนั้นน่ะทุกคนต้องปลูกออมลายกนกเลยนะคะบอกเลยสุดยอดมากค่ะนี่นะคะเห็นไหมยังไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรแต่มันคือธรรมชาติที่เขาสร้างมาอยู่แล้วว่าไอ้ตัวออมลายกนกเนี่ยอาจจะมีกลิ่นหรือว่ารสที่ทำให้พวกหนอนไม่ชอบนะคะแต่ถ้าเป็นออมชนิดอื่นคงทำให้เขาอร่อยอ่ะทุกคนดังนั้นเอาเป็นว่าลองไปหาปลูกกันดูค่ะทุกคนไม่มีปัญหาแมลงแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะยาเป็นเทคนิคใหม่ๆที่ยาเพิ่งเห็นเป็นการสังเกตของยาเองค่ะยังไงอย่าลืมไปลองหาปลูกกันดูนะคะทุกคนไม่ต้องมีปัญหาแมลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอย่าลืมกดติดตามยาไว้นะคะมีอะไรพิเศษจะได้รับรู้คลิปก่อนใครเลยค่ะสวัสดีค่ะ